สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่18กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลเล่านะครับไปฉีกสัญญาคูโบมาราคาดีเอามาแทนซาร่าในอนาคตนะครับรวมไปถึงแผนใช้งานกาเฟนแบกมีหลากหลายมากๆที่เจย์คอปคิดไว้ในหัวนะครับรวมไปถึงสถิติโมซาร่าราชาแอฟริกาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตอนนั้นแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02-105-4555การันตีความอร่อยพื้นสมาร์ทแมตสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับ SPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์นะครับการใช้งานขนาดเนื้อก็แบนอื่น6มม.ทนทุกสภาวะกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงนะครับโฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมตหรือโทร0632081188นะครับช่องทางการติดต่อก็มีทางใต้คลิปวิดีโอนะครับมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะฮะก็ขอพาไปดูสถิติของโมซาร่ากันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นน้ำจิ้มข่าวแรกเมื่อวานนี้จริงๆผมพูดเป็นปากเปล่าไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวเลขเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นกราฟิกอ่ะมันยังเห็นไม่ชัดเนาะว่าส่วนร่วมกับประตูของโมซาร่าเนี่ยนะฮะ200ลูกไปแล้วทั้งยิงและแอสซิสต์นะครับทำได้ในจำนวนเกม223นัดถือว่าเร็วที่สุดเป็นอันดับ2นะครับรองจากทีรีอองรีที่ทำตัวเลขนี้ได้ในจำนวน206นัดเห็นไหมดังนั้นอองรีเร็วสุดรองมาโมซาร่ารองมาก็เซคิโออาเกโรแฮร์รี่เคนเวนลูนี่แฟรงค์แรมพาร์ดไรอันกิกส์แล้วก็ซีเวนเจอร์ราดตามนี้เลยฮะแต่ว่าวันนี้มีสถิติอื่นมาให้ดูเพิ่มเติมด้วยก็คืออันนี้ที่ผมขึ้นบนพาดหัวแหละครับว่าโมซาร่าคือราชาพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงเพราะนี่ฮะนี่คือจำนวนเกมที่ลงเล่นครับ236นัดครับนะยิงไป141ประตูทำไปอีก63แอสซิสต์นี่คือตัวเลขถ้านับนักเตะแอฟริกาที่มาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกไม่มีใครทำตัวเลขได้เท่าโมซาร่าอีกแล้วครับเนี่ยประตูโมซาร่าก็141ใช่ไหมอันนี้ในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเลยนะด็อกบา104มาเน่111นะ111มาเลส82อเดบายอ97แต่สังเกตดูตัวจำนวนนัดลงเล่นโมซาร่าลงเล่นน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเห็นไหมครับใน5อันดับแรกแล้วก็ตัวแอสซิสต์ครับซาร่า63เนี่ยก็มากที่สุดมากกว่าด็อกบามากกว่ามาเน่มากกว่ามาเลสมากกว่าเอ็มมูเอลอเดบายอดังนั้นใช้คำนี้ได้ฮะว่าแข่งแอฟริการาชาแอฟริกาคิงโมซาร่าอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงนะครับโอเคจากเรื่องราวของโมซาร่านะครับมาเก็บตกสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งเรื่องราวของหลุยส์ดีอาสลงมาและเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงคือจริงๆมันมีคนลงมาเปลี่ยนเกมหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นดาร์วินนูนเยสฮาวิเอเลียตพวกนี้ก็ลงมาก็ทำให้เกมดีขึ้นทั้งนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของสถิติหลุยส์ดีอาสสุดยอดมากลงมาแค่ครึ่งเดียว45นาทีหลังแต่ว่าสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง11ครั้งฮะเรียกได้ว่าสัมผัสบอลเยอะมากแล้วก็ contested more duels ก็มีการเข้าไปดวลตัวคู่ต่อสู้ถึง10ครั้งอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันก่อนนะว่าเพราะไอ้ครึ่งแรกมันไม่มีใครที่แบบสามารถเลี้ยงผ่านแนวรับคู่แข่งได้เลยแต่ดีอาร์ตลงมาแล้วดีอาร์ตทำได้กล้าเลี้ยงจีกล้าเลี้ยงเข้าใส่นะฮะนี่คือดีอาร์ตแล้วก็มีโอกาสยิงอีก3ครั้งแล้วก็เข้าปะทะแท็กเกิลอีก3ครั้งด้วยกันเรียกได้ว่านี่คือคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมสำคัญอีก1คนเลยนะครับทีนี้เรื่องราวของแม็กคาลิสเตอร์นะเมื่อวานนี้ก็เอาบทสัมภาษณ์ของครอปมาให้ฟังไปแล้วเนาะว่าตัวนักเตะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนล้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ติดมาจริงๆซึ่งเหมือนตัวแม็กคาลิสเตอร์ก็จะคอนเฟิร์มเรื่องนี้อ้อมๆผ่านใน Instagram ช่องทางโซเชียลของตัวเองนะครับนี่เขาลงภาพนะใน Instagram พร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาสเปนบวกภาษาอังกฤษภาษาสเปนผมอ่านไม่ออกอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษมันก็แปลประมาณว่ามันไม่เคยง่ายเลยนะแต่ว่ามันโคตรสำคัญสำหรับชัยชนะหลังจากเบรกทีมชาติ Nice to be back ลิเวอร์พูลยินดีที่ได้กลับมาดีใจที่ได้กลับมาลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาใจความที่เขาพูดอ้อมๆนั่นก็คือว่าการกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติมันยากไงมันคงมีอาการเหนื่อยล้ามีอะไรที่มันเล่นแล้วยากอยู่เสมอแต่ว่าอย่างน้อยพวกเราสู้กันจนได้ชัยชนะกลับบ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็แม้ว่าเมื่อวานนี้อาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นักแต่เจอร์เก้นคล็อปป์ให้ความสำคัญดุดประดังพ่อลูกนะฮะนี่ท้ายเกมนะฮะนี่นั่งกับแม็กคริสเตอร์แล้วก็เอามือจับเข่าแบบโอ้โหเคยคุณพ่อที่แบบเป็นห่วงลูกอะไรแบบนั้นป่ะ
อ่ะซูมไปเลยนะที่เข่าดีกว่านะอืมนี่มือแห่งความห่วงใยของเยอร์เกนคล็อปนะครับอืมนะโอเคก็แต่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแสดงความเห็นเข้ามาน่าสนใจว่าขนาดว่าแม็กคาริเตอร์ยังไม่ค่อยฟิตนะเจนคล็อปยังฝืนลงเลยแสดงว่าในมุมนึงแม็กคาริเตอร์คือคนที่คล็อปแบบฝากเนื้อเชื้อเขาเรียกว่าอะไรวะเชื่อใจอะเออเอาพูดภาษาง่ายๆดีกว่าอย่าไปพูดภาษายากเชื่อใจอะครับอืมนะหลายๆคนน่าจะได้ยินเสียงชี้ได้ยินไหมฮะถ้าได้ยินพิมพ์บอกผมหน่อยนะว่าได้ยินชี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยนี่คือใครมาต่อเติมบ้านใครมาทำอะไรหรือเปล่าคือบ้านผมไม่ได้ต่อเติมแล้วแต่ว่ารอบด้านเนี่ยมันมีบ้านที่เขามาอยู่ใหม่ที่เขามาเพิ่งมาซื้อบ้านผมบ้านโครงการนะแล้วเขาเพิ่งมาซื้อแล้วเขาก็มาต่อเติมกันเนี่ยด้านนี้ด้านนู้นด้านสามด้านรอบบ้านผมนะครับเรียกได้ว่าอีกอ่ะผมว่าให้เดือนนึงอ่ะเดือนนึงจนกว่าสามด้านรอบนี้จะเสร็จอ่ะถึงเสียงไอ้พวกงี้พวกนี้จะหายไปนะครับดังนั้นหวังว่าจะเข้าใจกันตรงนี้ทีนี้เรื่องราวของอเล็กซิสแมคคาริเตอร์เนี่ยยังไม่หมดนะครับมีอันนี้ด้วยฮะนี่เดี๋ยวผมหยุดก่อนคือในภาพเนี่ยนะครับแล้วก็นะผมขอหยุดใหม่เพราะว่าไอ้พนันมันบังในภาพเนี่ยเป็น Instagram ของแมคคาริเตอร์ที่แท็กหาซิมิกาก่อนนะก็เป็นภาพเนี่ยตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองแบบนั่งหน้ามุ้ยๆนะอลิสเตอร์นั่งหน้ามุ้ยๆส่วนตัวของซิมิกาทำหน้าเงี้ยแลบลิ้นทำหน้าทะเลนนะครับแล้วก็แคปชั่นของแมคคาริเตอร์ก็คือ The most annoying guy in the worldบุคคลที่น่ารำคาญที่สุดในโลกแล้วก็น่าขำน่าร้องไห้ก็คือกึ่งขำกึ่งร้องไห้นะซิมิกาก็รีโพสต์รีไอจีสอรี่อันนี้แล้วก็น่าขำใหญ่เลยครับเรียกได้ว่าแซวกันนะว่าไอ้นี่มันน่ารำคาญจริงๆไอซิมิกาเนี่ยนะครับแต่ซิมิกาก็ขำนะครับแต่เขาอันนี้เขาซีนะเขาแซวกันเขาขำนะอันนี้ไม่ใช่ด่ากันจริงจังนะฮะส่วนแมคคาริเตอร์ไหนๆพูดถึงแล้วเอาอันนี้มาฝากเขาพูดใน TikTok ของ go.com นะก็มี2อันผมสรุปเลยกันคือคำถามก็คือ1ผู้เล่นลิเวอร์พูลใครเร็วที่สุดเขาก็บอกน่าจะเป็นดาร์วินนูนเยสนะคนนี้น่าจะเร็วสุดในมุมของเขาเร็วสุดในมุมแมคคาริเตอร์คือดาร์วินนูนเยสส่วนใครแข็งแกร่งสุดให้2คนเขาบอกว่าโมซาร่าหรือไม่ก็ซิมิการ์ดนี่แหละ2คนนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าให้โมซาร่าแข็งแกร่งสุดแล้วกันเพราะว่าผมเห็นเขาอยู่ในโรงยิมทั้งวี่ทั้งวันเป็นการแซวนะว่าโมซาร่าเนี่ยโอ้โหเป็นสายปั้นหุ่นจริงๆแบบฟิตมากร่างกายก็แข็งแกร่งกำยำนะฮะบอกว่านี่แข็งแกร่งสุดนะครับอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องราวของไรอันกาเฟนแบกกันบ้างนะครับเอาดูภาพนี้กันก่อนแล้วกันนะคือเมื่อวานก่อนเนี่ยที่ได้ลงเล่นในเกมกับวูลแฟมตันลงมาช่วงท้ายเล่นในบทบาทปีกขวาซะอย่างนั้นนะฮะถ้าใครดูน่าจะรู้ว่าไปยืนเป็นปีกขวาแทนแล้วก็เอเลียดหุบเข้ามาเล่นเป็นคู่หน้านะครับกับดาร์วินตอนนั้นเปลี่ยนเอาคนนู้นคนนี้ออกไปแล้วไงเนี่ยแล้วกาเฟนแบกเนี่ยเขาก็โพสต์นะครับว่า debut at the race นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับได้ประเดิมในฐานะสีเสื้อลิเวอร์พูลครั้งแรกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจนะทีเนี้ยเกี่ยวกับอันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลมาฝากเพิ่มเติมเป็นบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปที่จริงๆพูดไว้ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วแต่ว่าผมอาจจะตกหล่นไปแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจมากๆเอามาคุยกันย้อนหลังสักนิดนึงแล้วกันเจอร์เก้นคล็อปพูดถึงแผนการใช้งานไรอันกาเฟนแบกในระยะสั้นระยะยาวระยะกลางทุกระยะเลยแล้วก็พูดถึงความสามารถของกาเฟนแบกว่าจะสามารถเปลี่ยนไปในทิศทางไหนพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคล็อปบอกว่าผมไม่อยากจะพูดระบุเรื่องตำแหน่งการเล่นของกาเฟนแบกแบบว่าเล่นเบอร์6ไม่ได้อะไรแบบนี้เหมือนอย่างที่ทูเคิลพูดนะเพราะว่าสำหรับผมในอนาคตแข้งรายนี้เนี่ยมีศักยภาพที่สามารถปรับไปเล่นเบอร์6ได้ด้วยผมไม่อยากจะปิดโอกาสตรงนั้นเพราะมันก็เหมือนกับแมคคาริสเตอร์ครับที่สามารถเล่นหมายเลข6ได้แต่ถามว่าแมคคาริสเตอร์เป็นหมายเลข6แบบตัวรับจ๋าๆแบบคลาสสิกหมายเลข6มั้ยเจนคอปก็บอกว่าก็อาจจะไม่แต่นั่นแหละฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆปีเทรนด์การเล่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับดังนั้นการที่นักเตะที่มีคุณสมบัติหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำคัญคือการเฟนแบกเป็นเด็กที่มีชุดทักษะเยอะมากติดตัวมาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์การไปกับบอลการเลี้ยงบอลขึ้นหน้าการเล่นทั้งในพื้นที่แคบพื้นที่กว้างก็ทำได้ดีการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลการยิงบอลสิ่งที่ผมเห็นในสนามซ้อมมีหลายเรื่องที่เขาครบเครื่องมากๆแต่แน่นอนก็มีบางจุดที่เขาจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเช่น
รื่องของเกมรับเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ด้วยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ตัวนักเตะเองก็อยากเรียนรู้ด้วยเช่นกันธรรมชาติของเขาเนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้เล่นหมายเลข8กึ่ง10มากกว่าแต่เขาก็เหมือนกับเคอร์ติสโจนนั่นแหละที่ก็เป็น8กึ่ง10แต่เคอร์ติสโจนสามารถถอยมาเล่นคู่กลางเป็นหมายเลข6ได้เหมือนกันแค่ต้องรอให้ชินกับพื้นที่ต้องซ้อมจนกว่าจะชินกับพื้นที่ที่แตกต่างกันว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นเบอร์8เป็นแบบนี้เล่นเบอร์10เป็นแบบนี้เล่นตรงนั้นเป็นแบบนี้อ่ะเล่นปีกเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเล่นกองกลางตัวรับหมายเลข6คุณจะต้องยืนแบบไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องซ้อมในสนามซ้อมให้กระจ่างแจ้งให้เข้าใจพื้นที่หลายคนเคยปรับการเล่นมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเนลสันตอนที่ปรับตอนแรกเฮนโดก็ปรับตัวยากเนี่ยเขาบอกนะแต่พอปรับได้ก็เล่นได้อย่างแจ่มสำหรับเบอร์6แต่สำหรับกาเฟนแบกเนี่ยครอปย้ำเลยว่านี่คือแข้งพรสวรรค์จริงๆและเราจะไม่เร่งรีบเขาจนเกินไปจนเกินตัวนี่คือโปรเจกต์ระยะกลางและระยะยาวเพื่อนๆฟังท่อนนี้แล้วตีความให้ดีเลยนะฮะผมว่าถ้าใครฟังท่อนนี้เขาเข้าใจจะรู้เลยว่าใครที่คาดหวังว่าการเป็นแบกมาถึงจะต้องโอ้โหตัวจริงแม่งทุกนัดเป็นตัวจริงแทนคนอื่นไปเลยทุกนัดเลยคงไม่ใช่เพราะเขาบอกว่านี่คือแผนระยะกลางและระยะยาวนั่นแปลว่าช่วงต้นก็อาจจะหยอดลงสลับลงยูโรป้าส่งลงไปอะไรแบบนี้นะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นตัวจริงในตอนต้นแต่ผ่านไประยะกลางและระยะยาวนี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่มีโอกาสเป็นตัวหลักของทีมได้เนาะเราจะให้โอกาสเขาลงเรื่อยๆเนี่ยคล็อปบอกเลยนะครับดังนั้นสรุปเรื่องตำแหน่งการเล่นคล็อปบอกว่าเรายังบอกตายตัวไม่ได้คล็อปบอกแบบนี้เพราะว่าเขาจะเล่นตรงไหนดีที่สุดเรายังบอกไม่ได้ตรงไหนเหมาะที่สุดมันก็ต้องค้นหากันต่อไปต้องแบบมอบความรู้มอบวิชาและให้เขาเก็บประสบการณ์พัฒนาเขาไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ช่วงที่พีคอ่ะแหละก่อนจะถึงอายุพีคอ่ะถึงช่วงนั้นเราจะเห็นชัดว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับตรงไหนมากที่สุดอีกทีนึงด้วยวัยตอนนี้21ปีนะสิ่งที่ครอปจะสื่อก็คือมันพัฒนาได้อีกมันมีนักเตะหลายคนนะที่อายุ20กว่าเงี้ยตอนแรกเหมือนจะเล่นตำแหน่งนี้ดีกว่าแต่พัฒนาไปพัฒนามาอีกตำแหน่งดีกว่ามันมีกันเยอะแยะไปดังนั้นนี่คือสิ่งที่เจอเก้ครอปบอกและผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะผมเลยนำมาฝากกันนะครับเรื่องราวของทาเคฟุซาคุโบะนะครับนี่ก็จุดเริ่มต้นที่แฟนบอลโอ้โหออกมาแบบเรียกร้องโอ้โหนี่แหละเราเจอแล้วถ้าอนาคตนะมีใครมาฉกโมซาร่าไปนะเราเอาเนี่ยแหละมาแทนทาเคฟุซาคุโบะตอบโจทย์มากปีกขวาถนัดเท้าซ้ายพลิ้วครบเครื่องนะเมื่อวานนี้จุดเริ่มต้นก็คือการที่เรอัลโซซิดัดนะครับต้นสังกัดของทาเคฟุซาคุโบะเนี่ยเล่นเจอกับเรอัลมาดริดแม้ว่าต้นสังกัดของเขาจะแพ้1ต่อ2ก็ตามแพ้มาดริดแค่ลูกเดียวคูโบจริงๆมียิงได้ด้วยแต่ว่าโดน VAR ปฏิเสธนะครับก็คือไม่ได้ประตูก็คือก็โชคร้ายนิดนึงนะครับแต่ว่าสถิติส่วนตัวในเกมโคตรโหดนะฮะการสร้างสรรค์โอกาสมากที่สุดในสนาม4ครั้งการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้มากที่สุดในสนาม3ครั้งการเรียกฟาวล์นะได้ถึง4ครั้งนี่ก็มากที่สุดในสนามเช่นกันแล้วก็เมื่อวานนี้มีช็อตนึงที่โอ้โหเลี้ยงแตะลอดดาบโทนี่โคลสนะครับโทนี่โคลสแม่งก็ศอกใส่ปักนะครับน่าสนใจทีนี้เมื่อพูดถึงคูโบะแล้วนะครับเมื่อพูดถึงคูโบะแล้วกับสถิติตรงนี้ก็ดูเองนะแฟนบอลเรียกร้องในโลกออนไลน์หลายคนมากทั้งกูรูทั้งไม่ใช่กูรูนะฮะผมว่าก็น่าสนใจแต่ทีเนี้ยมีข้อมูลมาฝากครับจากเว็บไซต์ Football Transfers นะครับทีมที่ได้เปรียบที่สุดในการเซ็นคูโบะต้องบอกก่อนว่าคือมาดริดเพราะมาดริดขายคูโบะให้กับทางเรอัลโซซิดาดนะครับและเมื่อขายให้แน่นอนมันก็น่าจะมีการใส่เงื่อนไขสัญญาต่างๆลงไปในเงื่อนไขที่มาดริดใส่ลงไปมีอย่างนึงก็คือที่น่าสนใจคือมาดริดมีเงื่อนไขการเซ็นกับทีมแรกในราคา33ล้านยูโรแปลงกลับมาเป็นเงินปอนด์เงินอังกฤษที่เราคุ้นเคยก็คือ28ล้านปอนด์มาดริดสามารถเซ็นได้ในราคาที่โคตรถูกเลยแต่อีก1ออปชั่นก็คือถ้าเกิดมาดริดไม่ซื้อกับมาดริดก็จะมีโอกาสคว้ากำไรส่วนแบ่งการขาย50% อยู่ดีนะก็ต้องมาดูว่าทางโซซิดาดซื้อไปจากมาดริดกี่ล้านซื้อไปกี่ล้านแล้วต้องดูว่าถ้าโซซิดาดไปขายคนอื่นโซซิดาดได้เงินหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่แบ่ง 50% ตรงนั้นให้กับมาดริดเนี่ยจะเป็นออปชั่น2ตัวตรงนี้ที่มาดริดก็เลือกได้เลยว่าจะเซ็นขาดหรือจะไม่เซ็นรอให้ทีมอื่นเซ็นแล้วเขาก็รับเงินส่วนแบ่งได้หมดเลยครับซึ่งถามว่าแล้วถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อมีค่าฉีกสัญญาสำหรับทีมอื่นมั้ยมีครับนี่เขาระบุเลยครับว่าค่าฉีกสัญญาของคูโบอยู่ที่60ล้านยูโรครับ60ล้านยูโรแปลงกลับมาเป็นเงินปอนด์สกุลเงินที่เราคุ้นเคยก็คือ
51ถึง52ล้านปอนด์โดยประมาณนี่คือค่าตัวที่ก็สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะซื้อด้วยสำหรับปีกวัย22ปีทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้น่าสนใจไหมฮะดังนั้นรอดูครับถ้าเกิดขายซาร่าอันนี้ก็เป็นราคาที่จับต้องได้คนนึงเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เชื่อว่าลิเวอร์พูลก็จับตาดูอยู่แน่ๆนะครับนี่คือเกี่ยวกับทาเคฟูซะคูโบะไหนๆพูดถึงนักเตะญี่ปุ่นแล้วนะครับยูกินาริซูกาวาระนะครับคนที่เป็นแบ็คขวาของอาแซกอักมาแล้วก็เป็นข่าวกับเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยก็มีคนเขาไปจับตาดูฟอร์มมาให้ว่าสถิติปีนี้ในลีกคอนแลนด์ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนก็เป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสทองมากที่สุดในลีกคอนแลนด์ณเวลานี้4ครั้งนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาไม่กี่นัดเนี่ยแล้วก็สร้าง second most chance คือการแทงบอลไปแล้วเพื่อนไปทำต่ออีกทีนึงแล้วก่อนจะเป็นประตูอะไรหรืออะไรแบบนี้หรือก็จะเป็นโอกาสอะไรแบบนั้นอีก16ครั้งนี่ก็ทำได้ดี the second most chance สร้างโอกาสอันดับ2นะอ๋อโอเคผมแปลผิดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าสร้างโอกาสอันดับ2แต่ถ้าเป็นโอกาสทองอย่างเดียวเนี่ยอันดับ1โอเคตอนแรกผมน่าจะแปลผิดแล้วก็นี่คือแบ็คขวาแล้วก็เกมรับยอดเยี่ยมใช้ได้เลยแหละแล้วก็อายุ23ปีเขาบอกน่าสนใจรอดูว่าลิเวอร์พูลจะซื้อเข้ามาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเทนต์ไหมในช่วงมกราคมนะครับรอติดตามกันอีกทีนึงพูดถึงนักเตะญี่ปุ่นพูดอีกนะอันนี้คือทาคุมิมินามิโนะโอ้โหช่วงนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงคือมินามิโนะเนี่ยย้ายไปอยู่กับโมนาโกตอนแรกก็นึกว่าจะเอ้ยไหวเปล่าแต่ว่าเอ้ยไปมาปรับตัวได้แล้วเป็นตัวหลักเลยทั้งยิงทั้งจ่ายปีนี้ยิงจ่ายกระจายเลยนะฮะก็อันนี้ยินดีกับมินามิโนะจริงๆแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาให้เครดิตเจอร์เกนคอปนะเจอร์เกนคอปเป็นกุญสือที่ดีมากแบบแม้กระทั่งตอนที่เขาจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นก็ตามแต่คอปพูดกับนักเตะทุกคนสร้างแรงจูงใจให้กับนักเตะทุกคนกระทั่งตัวจริงหรือสำรองก็ตามแล้วก็มินามิโนะบอกว่าผมให้ความเคารพเจอร์เกนคล็อปอย่างเต็มที่นะก็ขอให้ยิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมินามิโนะนะฮะส่วนมิลเนอร์ครับผู้หักคอไซติเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอ่ะฝันร้ายนะฮะผู้ลงโทษแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่บุกไปชนะนะบุกไปชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได้ถึง11ครั้งเขาบอกว่า the most เลยนะ the most wins against Man United 11ครั้งคือเป็นผู้เล่นที่ชนะ Man United ได้มากถึง11ครั้งและถ้านับเกมเยือนไปเยือนที่ Old Trafford ชนะ Man U ได้ถึง6ครั้งด้วยกันนะครับและใน6ครั้งที่ไปชนะที่ Old Trafford เกิดขึ้นเป็นคนแรกด้วยที่แบบเล่น4ทีมแล้วไปชนะที่นั่นก็คือตั้งแต่อยู่กับ Villa อยู่กับ Man City อยู่กับ Liverpoolแล้วก็อยู่กับไบตันเมื่อคืนนี้นะครับที่บุกไปอัดถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับอันนี้คือสถิติที่น่าสนใจนะมาฝากทิ้งท้ายมากันที่เอ็นโยนี่ที่เราเพิ่งเซ็นมาครับเป็นดาวรุ่งที่อยู่ในชุด U18 ตอนเล่นเกมอุ่นเครื่องก็แฮตทริกไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับตอนที่แบกทีมชาติเขาไม่อุ่นเครื่องพอเกมยังเป็นทางการกลับมาเกม U18 ก็ยิงประเดิมลูกแรกในฐานะสีเสื้อนักเตะลิเวอร์พูลได้เลยตั้งแต่นาทีที่5เท่านั้นครับเอ็นโนยี่เรียกได้ว่าไอ้หนูนี่ซื้อมาจากเลสเตอร์ราคาถูกๆแล้วก็น่าจะคุ้มมีโอกาสอาจจะแบบไม่แน่นะอาจจะพุ่งพวดมาในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่เช่นเคยครับใครที่สนใจติดต่อลงโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะครับยังเหลือช่องว่างยังเหลือพื้นที่ในการให้โฆษณาอยู่นะครับติดต่อมาที่เพจ inbox โค้ดแอคมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกด Subscribe ให้ด้วยอีก700 Subscribe นะครับจะครบ 300,000 Subscribe ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กันให้หน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ